ใช่ครับไม่น่ากลัวยังตรวจ ATK กลัวอะไรเราเคยตรวจกันไปแล้วจะกลัวอะไรล่ะลูกนี่แย่อ่ะแสดงคนที่พูดนี่ไม่ได้ตรวจคราวที่แล้วใช่ไหมขาดเรียนใช่ไหมเนี่ยตรวจครับตรวจใช่ไหมครับครับเดี๋ยวรออีก2นาทีรู้สึกว่าจะเข้าช้ามากดูซิมีนักเรียนตั้ง93คนเข้าอยู่19คนเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจมากเลยนะลูกเนาะใช่วิชาวิทย์เหรอครูเมื่อวานครูดวงไม่ได้แจ้งลูกเหรอคะเปลี่ยนนะครับลูกเปลี่ยนกันค่ะนะคะเมื่อวานก็เป็นวิทย์นะเมื่อวานก็วิทย์ไงครับแต่ว่าเมื่อวานน่ะคือครูดวงเขาถามว่าจะให้แจ้งเด็กเลยไหมครูบอกว่าแจ้งเลยค่ะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มาเรียนวันพฤหัสค่ะโอเคไหมเนาะแต่ถ้าเรามีการเรียนออนไลน์ในถ้าเป็นระยะยาวอาจจะมีการเปลี่ยนตารางแบบนี้เลยถาวรนะเดี๋ยวรออีกทีนึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราจะไปเรียนออนไซต์เหมือนเดิมก็คือวันที่17ตามกำหนดเนาะโอเคครูเริ่มเลยนะครูไม่รอแล้วนะครูไม่รอแล้วนะคือถ้ารอนี่คือขาดความรับผิดชอบมากอาจจะไปนั่งเล่นเกมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้แค่ไม่กี่คนเองอ่ะมาดูว่าคราวก่อนเนอะเราเรียนในเรื่องของอะไรคะการพัฒนาการในสมัยของการปฏิรูปประเทศใช่ไหมการปฏิรูปประเทศมาดูในเรื่องครูขอย้อนนิดนึงนะคะซึ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์อาจจะค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาที่จำแทบจะทั้งนั้นเลยถูกไหมจำทั้งนั้นเลยอ่ะด้านสังคมและวัฒนธรรมทรงปฏิรูปโดยการให้มีการจัดโรงเรียนของรัฐในกรุงเทพมหานครหัวเมืองต่างๆรวมไปถึงมีการเลิกทาสระบบไพร่ให้คนมีความเท่าเทียมกันครูไปอย่างคร่าวๆนะคะในสมัยของรัชกาลที่6ก็มีการให้ใช้คำหน้าชื่อบุรุษสตรีและเด็กใช้นามสกุลส่งเสริมให้ผู้ชายมีภรรยาเพียงแค่คนเดียวนะคะแนะนำให้สตรีไว้ผมยาวและนุ่งผ้าสิ้นการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทยนะคะรวมไปถึงมีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะภาคบังคับสำหรับเด็กทุกคนแล้วก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ครูพูดย้ำๆซ้ำๆอยู่บ่อยๆนะคะน่าจะไม่เกินข้อสอบอยู่แล้วนะส่วนมากคือเวลาอะไรครูย้ำๆอยู่บ่อยๆอะค่ะครูก็ย้ำทุกเรื่องใช่ไหมอ่ะนี่แหละค่ะพัฒนาการของธงไตรรงค์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนะคะบางคนอาจจะไม่เคยทราบนะคะวัฒนาการเนาะตั้งแต่เกิดในสมัยเรามีกี่สมัยแล้วเนี่ยกี่สมัยแล้วประเทศไทยเรามีกี่สมัยลูกตอบครูซินารัตก็ได้อ่ะเรียกนารัตก็ได้ประพังกรนัชชาสิบสมัยครับสิบสมัยเอาสมัยแบบสมัยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรรัตนโกสินทร์มี10ราชการใช่ไหมแต่สมัยของเราเริ่มต้นแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็รัตนโกสินทร์นี่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งตั้งแต่วันที่30มีนาปีพ.ศ. 2442นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะรู้สึกจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่สวัสดีครับโอ้โหครูดีสวัสดีครับเตรียมหนังสือเลยเปิดหน้า73เอาไว้นะเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการทำสนธิสัญญาในเรื่องของการค้าและพระราชไมตรีกับต่างประเทศในส่วนของรัชกาลที่4นะคะทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้นนะคะนี่แหละสิ่งที่เรารับวัฒนธรรมเข้ามาเนาะทำมีการปรับปรุงเงินตาใช้เงินเหรียญแทนเงินพุทธด้วงแบบเก่านะคะข้าวก็เป็นสินค้าส่งออกเนาะอันดับหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นด้วยนะคะรัชกาลที่5มีการปฏิรูปคลังโดยมีการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ให้จำคำว่าหอรัษฎากรพิพัฒน์ด้วยนะว่ามีหน้าที่เก็บเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมเงินแผ่นดินให้อยู่ในที่เดียวกันจัดทำงบประมาณของแผ่นดินตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติเอาไว้นั่นเองรวมไปถึงของรัชกาลที่5ก็คือในเรื่องของเส้นทางคมนาคมมีการสร้างทางรถไฟนะคะไปยังเมืองต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการขยายเศรษฐกิจเพราะว่าใช้รถไฟในการไม่ว่าจะเป็นคมนาคมในทางเรือหรือทางรถไฟก็เป็นการขนส่งสินค้าให้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะก็รัชกาลที่5ก็มองเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจการขยายตัวมากขึ้นนั่นเองอีกอันนึงก็คือธนาคารจำไว้ธนาคารแห่งแรกก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนหน้านั้นเรียกว่าบุ๊กคลับเปลี่ยนมาเป็นแบงก์สยามกัมมาจนนะคะ
รัชกาลที่5เนาะแต่ส่วนของรัชกาลที่6ได้มีการจัดตั้งคลังออมสินหรือธนาคารออมสินแห่งแรกเป็นธนาคารรัฐบาลจำไว้นะคะเวลาครูเน้นย้ำอะไรให้จำเนาะนะคะบางทีคนบอกว่าครูก็เน้นเยอะมากเกินไปใช่ไหมจำไม่ได้รัชกาลที่7ส่วนนี้ส่วนสำคัญเหมือนกันค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใช่ไหมเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเพราะว่าประเทศไทยได้มีผลกระทบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเลยและค่าของของเงินเนี่ยลดน้อยลงนะคะผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกรุนแรงทำให้มีคนตกงานมากขึ้นนะคะสินค้าก็มีราคาแพงราษฎรหรือประชาชนในประเทศไทยก็เกิดความเดือดร้อนไม่พอใจในเรื่องของการปกครองจนกระทั่งกลายเป็นเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสิทธิราชกลายเป็นแบบระบอบประชาธิปไตยปีพ.ศ.ให้จำด้วยนะคะปีพ.ศ. 2475และให้จำว่าเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่7เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะเดี๋ยวแบบฝึกหัดคุณครูจะข้ามไปก่อนวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของพัฒนาการสมัยประชาธิปไตยให้นักเรียนเปิดหน้า75ห้องหนึ่งน่าจะมีหนังสือครบทุกคนหรือบางคนห้องสองและห้องสามถ้าไม่ได้เอาหนังสือไว้ที่โรงเรียนน่าจะอยู่กับตนเองอยู่แล้วนะคะนี่แหละเหตุบอกว่าเราโตแล้วเนาะเราโตแล้วต่อไปไม่ต้องหนังสือไว้โรงเรียนหรอกมั้งเพราะว่าเราแบกได้หามได้ใช่ไหมหามแบกเราสะพายได้เนาะเราสะพายได้แล้วเสร็จทีเนี้ยเวลาเราจัดตารางเรียนเราก็จัดตามวันเวลามันไม่ได้จัดทุกวิชาทั้ง18วิชาเข้าไปในกระเป๋าซะหน่อยถูกไหมคะวันหนึ่งเราเรียน7คาบเองนะคะเข้ากับ7วิชาเองเนาะต่อไปอย่าเอาหนังสือไว้ต้องเรียนเลยเนาะเดี๋ยวเพอเป็นแบบเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะไม่มีหนังสือทำแบบฝึกหัดในขณะเรียนออนไลน์เดี๋ยวข้ามไปก่อนหน้า73นะคะเดี๋ยวครูจะกลับมานะมาดูเรื่องนี้นักเรียนเปิดหน้า75ค่ะอันนี้เกี่ยวกับเราโดยตรงแล้วพอเราเกิดในสมัยของรัตนกครับคือกำลังเรียนผิดอันครับก็คือผมเอาวิทยาศาสตร์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ้ําไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนฟังคุณครูนะแสดงว่าวันครูดวงไม่ได้แจ้งใช่มั้ยลูกไม่เป็นไรอย่าโทษครูดวงเลย นะคะไม่เป็นไรครูผิดเองครูไม่ได้แจ้งเข้าไปในกลุ่มครูเขาแจ้งครับครูอ๋อครูเขาแจ้งโอเคค่ะโอเคค่ะลูกไม่เป็นไรอ้ําไม่ต้องซีเรียสนะลูกนะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครูจะให้อ้ําทําเป็นพิเศษเลยใช่มั้ยชนดาอ่ะสถานการณ์เดี๋ยวครูจะดูแลอ้ําเป็นพิเศษเลยนะอ้ําไม่ต้องโวยวายนะลูกนะเดี๋ยวครูให้ทําโอเคนะคะอ่ะทีนี้มาดูพัฒนาการพัฒนาการในเรื่องของรัตนโกสินทร์สมัยของประชาธิปไตยจําไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่7ปีพ.ศ. 2475ภาพที่เห็นนี่คืออะไรหรออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้ปกครองบางคนอาจจะเคยได้เรียนพาไปกรุงเทพมหานครถูกไหมบางคนอาจจะเคยผ่านตรงนี้ก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะปีพ.ศ. 2475เขาบอกว่ามีวิถีชีวิตมันมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนาะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางแขวงวัดบวรนิเวศแล้วก็เขตพระนครอันนี้ครูเคยไปมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วนะคะอ่ะมาดูบอกว่ามันมีผลต่อคนไทยอย่างไรบ้างมีผลต่อในเรื่องของคนไทยอย่างไรบ้างก็คือในเรื่องของการเมืองการปกครองอ่ะแหมชนัดการร้องเพลงอยู่แน่เลยรู้เลยเนี่ยใช่ไหมอ่ะปีพ.ศ. 2475เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือทำให้มีองค์การในเมืองมากขึ้นเช่นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีนะคะถ้าใครฟังข่าวจะคุ้นหูในเรื่องของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีการบริหารท้องถิ่นการบริหารประเทศอบต.อบจ.ในวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอะไรพวกนี้ค่ะนะคะที่ครูเคยสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะมีพรรคการเมืองต่างๆเวลาเขาหาเสียงต่างๆเราจะสังเกตได้ว่าจะมีพรรคการเมืองแต่ละพรรคหรือมีป้ายไวนิลติดตามถนนหนทางต้นไม้หรือกำแพงบ้านหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะคนพวกนี้แหละค่ะทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารประเทศนะคะเกิดขึ้นปีพ.ศ. 2475นะคะครูเน้นย้ำนะอ่ะต่อมา
พอเกิดระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นประชาชนนะคะมีสิทธิ์ในเรื่องของการออกเสียงเลือกตั้งอ่ะที่เราออกเสียงเลือกตั้งก็คือในเรื่องของประธานนักเรียนสภานักเรียนใช่ไหมคะแต่พอเราครบ18ปีเราจะมีการออกเสียงเลือกตั้งคนที่บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นใครบ้างผู้ใหญ่บ้านดับแรกเลยถูกไหมบ้านเราอบต.ผู้ใหญ่บ้านใครคะอบต.อบจ.อะไรเงี้ยสส.สว.นะคะเยอะแยะมากมายหรือรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนี่แหละเราจะมีสิทธิ์ตอนอายุ18ละคนที่พูดถึงลุงตู่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 ไม่เอาก็ไม่ต้องการนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะพอพูดถึงลุงตู่แล้วก็มีเสียงขึ้นมาทันทีใช่ไหมมีเสรีภาพในมีเสรีภาพในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเดี๋ยวครูขอเช็คก่อนอายุเกี่ยวกับครูด้วยอะไรครูยังพูดถึงในเรื่องของการปกครองอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนก็ถามไว้ว่าเกี่ยวอะไรด้วยอะไรนี่มาเรียนมาเรียนอ้าวเดี๋ยวต่อไปเธอก็จะได้อายุครบ18ปีก็มีสิทธิ์เลือกลุงประยุทธ์ไงนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไงไม่เกี่ยวนะคะก็อยู่ได้ครับเจอพวกมึงก็ทําไมเรียนน้อยไหมพอพูดถึงนายกทันพูดทันทีนี่พากันจ้าละวันกับลุงตู่ชันทีเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวแต่บางสมัยมีการปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐบาลรัฐบาลเกิดจากการปฏิวัติหรือการรัฐประหารทําให้เกิดสิทธิทางด้านการเมืองของประชาชนพอเธอกับลุงประยุทธ์น่ะพอเธอนะคะอ่ะทีนี้มาดูคําว่าปฏิวัติก่อนปฏิวัติคืออะไรเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องคำว่าปฏิวัติและรัฐประหารซึ่งเราก็เกิดในปีกี่ปีที่ผ่านมานักเรียนก็อยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนะรู้ตัวเองไหมรู้ไหมบางคนรู้นะแต่บางคนไม่รู้แต่บางคนก็พูดตามเพื่อนบางคนก็ศึกษาแล้วแต่บางคนก็ฟังข่าวบางคนอาจจะฟังเวลาผู้ปกครองพูดอะไรเงี้ยค่ะนะคะพอเราเกิดมา11ย่าง12 12ย่าง13แล้วเนาะอ่ะมาดูในเรื่องของคำว่าปฏิวัติปฏิวัติคืออะไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งหมดเลยค่ะโดยมีการยกเลิกระบอบเดิมและใช้ระบอบใหม่หรือโครงสร้างเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักในโครงสร้างอำนาจหรือการจัดระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างสั้นโดยสำหรับในสังคมเมืองของไทยอะค่ะเกิดการปฏิวัติทางด้านการเมืองเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือการปฏิวัติสยามจำคำนี้ไว้นะคะการปฏิวัติสยามนี่ไงคะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยก็คือเรียกว่าการปฏิวัติ24มิถุนายนปีพ.ศ.2475นะคะปฏิวัติจากการปฏิวัติเป็นครั้งเดียวนะคะการปฏิวัติการปกครองระบอบการปกครองนี้นะคะเนาะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะมาดูคำว่ารัฐประหารเมื่อกี้ปฏิวัติมีเพียงครั้งเดียวถูกไหมรัฐประหารคืออะไรคือการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแต่ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไปหรือรวมไปถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนักนะคะปกติเกิดจากสถาบันของรัฐที่มีอยู่เดิมขนาดเล็กเพื่อโค่นรัฐบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วเปลี่ยนเป็นองค์กรทหารรัฐประหารพิจารณาว่าสำเร็จแล้วเมื่อยึดอำนาจสถาปนาภาวะครอบงำรัฐประหารไม่จำเป็นต้องเกิดความรุนแรงหรือเสียเลือดเนื้อแต่เท่าที่เราฟังข่าวเป็นไงคะเราดูข่าวแล้วเป็นไงเกิดไหมใช่ใช่ไหมมีการคว้างระเบิดมีการใช้ปืนมีการอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเปิดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูเปิดให้ดูว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารน่ะบ้านเราเกิดการนองเลือดแค่ไหนนะคะเนาะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะคะหรือปัจจุบันก็ยังมีการประท้วงอยู่เนาะใช่ไหมคะอ่ะรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเกิดจากความรุนแรงหรือเกิดเสียเลือดเนื้อนะคะเปิดให้ดูแน่นอนไม่ต้องทวงบ่อยๆนะเดี๋ยวพอเปิดเล่นครูพูดคำครูว่าจะเปิดอันนี้ให้ดูเปิดให้ดูแน่นอนนะคะศาลฎีกาไทยตีความว่ารัฐประหารน่ะมิได้ขัดต่อกฎหมายเพราะว่ากฎหมายคือคำสั่งคำบัญชาการของรัฐาธิปัตย์มาดูคำว่ารัฐาธิปัตย์คืออะไรรัฐาธิปัตย์เป็นคำที่รู้จักกันมากในยุคของการเมืองเกิดขึ้นยึดอำนาจโดยคณะยึดอำนาจจะมีการสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์นะคะเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารราชการแผ่นดินอีกอันนึงก็คือความหมายก็คืออำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจปกครองสูงสุดของรัฐ
ะคะความหมายเชิงนามธรรมคือหมายถึงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในเรื่องของการปกครองประเทศซึ่งผู้ใดไม่อาจจะละเมิดได้นะคะและกฎหมายนั้นอื่นไม่อาจจะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้นั่นเองอ่ะนะคะก็จะมีคำว่าปฏิวัติกับรัฐประหารให้นักเรียนจำเนาะอ่ะเกิดการรัฐประหารประเทศไทยเราอะค่ะเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2476นี่เพราะว่าอะไรเราเปลี่ยนเมื่อกี้เราเปลี่ยนระบอบประชาสมบูรณาญาสิทธิราชเราเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2475รัฐประหารเลยผ่านมาปีเดียวเองนะคะเกิดรัฐประหารมีหลายครั้งเนาะ1 2คุณเดี๋ยวจะเสียเวลาตรงนี้เนาะนะคะจะให้นักเรียนรู้แค่ว่าแต่ในหนังสือของลูกจะไม่มีเนาะในหนังสือของลูกจะไม่มีนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าครูจะออกข้อสอบลึกจนเกินไปทำไม่ได้โน่นนี่นั่นอันไหนที่ไม่ได้ออกครูจะไม่ออกยากจนเกินไปหรอกค่ะไม่ออกนอกเหนือหนังสือหรอกเนาะนะคะก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่1เมษายนนะคะ20มิถุนายนนะคะ2476เหมือนกันแล้วก็8พฤศจิกายน2490นะคะอ่ะแล้วก็6เมษายน2491นะคะนี่เกิดกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9 10 11 12และ13คือลุงประยุทธ์นั่นเองนะคะก็คือเกิดเมื่อปีพ.ศ. 22พฤษภาคมปีพ.ศ. 2557นั่นเองนะคะก็คือเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้ละค่ะคุณครูจะรวมไปถึงเดี๋ยวคุณครูจะเปิดนักเรียนเกิดพ.ศ. อะไรนักเรียนเกิดพ.ศ. อะไรคะเป็นเด็กปี2005 2552โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะเปิดเหตุการณ์ที่ในช่วงที่ลูกเกิดนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูว่ามีลักษณะแบบไหนที่เกิดจำนะคะจากสยามเป็นประเทศไทยและให้ผู้หญิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะนะคะห้ามเคี้ยวหมากพลูเด็ดขาดแต่ถามว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมมีเนาะปู่ย่าตายายเรานะคะต่อมาต้องสวมรองเท้าสวมหมวกกำหนดเครื่องแต่งกายในโอกาสต่างๆมีการกำหนดรูปแบบการเขียนภาษาไทยนะคะอีกด้านหนึ่งของสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501หรือ501นะคะ2000ถึง2506นั่นเองสมัยฟื้นฟูในเรื่องของพระราชพิธีนะคะฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าที่เราสังเกตได้ว่าครูม้าจะเปิดพระราชพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ให้ฟังให้ดูใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพระนางคันแรกนาขวัญพิธีขึ้นทรงพระอู่พิธีในเรื่องของการขึ้นครองราชของรัชกาลที่10ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูความสำคัญของเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีต่างๆนะคะเช่นการส่งเสริมโครงการพระราชดำริต่างๆใช่ไหมคะของรัชกาลที่9เยอะมากเลยถูกไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะพอเราเกิดขึ้นเราเกิดในสมัยของรัชกาลที่เท่าไหร่เราเกิดรัชกาลที่เท่าไรตอบครูซิ9ใช่ไหมคะ9ครูการแพร่ข่าวในพระราชสำนักผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุเป็นประจำทุกวัน2ทุ่มลองเปิดดูข่าวทุกวันซิจะ2ทุ่มทุกวันเลยนะทุกช่องทุกสถานี2ทุ่มจะเป็นข่าวพระราชสำนักลองฟังเกิดมาถามว่าเกิดมาทั้งชีวิตเราดูข่าวพระราชสำนักสักกี่ครั้งเคยนับไหมเคยถึง10ครั้งไหมด้วยค่ะจริงเหรออ๋อเพราะว่าผู้ปกครองบางคนผู้ปกครองบางคนเปิดทีวีทิ้งไว้ใช่ไหมโอเคบางคนก็ดูพร้อมกับผู้ปกครองเลยบางคนก็ดูพร้อมไม่เคยดูเลยครูผมไม่เคยดูเลยกลับไปดูหน่อยนะครับลูกวันนี้2ทุ่ม20นาฬิกานะคะ .00 นาฬิกานั่นแหละนะคะไปดูหน่อยลูกนะคะไปดูนิดนึงเนาะว่าก่อนที่เขาจะมีการเริ่มการเริ่มผ่าน
ช่องโทรทัศน์วิทยุพวกเนี้ยเขาเริ่มจากอะไรเขาพูดอะไรก่อนนำหน้าเขาจบด้วยอะไรอะไรไงแล้วมีพิธีอะไรทำไมจะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับสถาบันเออนะคะอ่ะต่อมาส่งเสริมฟื้นฟูและเรื่องของการสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมประเพณีเดี๋ยววันนี้ครูว่าเข้าเรียนน้อยมากเดี๋ยวครูเช็คชื่อก่อนหักคะแนนจิตวิสัยนิดนึงดูก่อนเปมเธอกลับมาจากโคราชหรือยังดูก่อนนะอ่าโอเคห้องวันนี้ห้องหนึ่งน้อยจังนะคะอ่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเปลี่ยนวันชาติวันที่24มิถุนายนก็คือวันเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยถูกไหมคะเปลี่ยนมาเป็นวันที่5ธันวานะคะและได้มีการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปีพุทธศักราช2504นะคะเพื่อพัฒนาประเทศในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะอ่ะอันนี้เปิดในหน้า76อ่ะความนิยมของชาติตะวันตกสมัยนิยมวัฒนธรรมตะวันตกปัจจุบันนี้เรานำมาใช้ค่อนข้างเยอะเนาะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการดำรงชีวิตต่างๆใช่ไหมคะวัฒนธรรมตะวันตกของไทยตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ได้ผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่จะมาจากตะวันตกเป็นหลักโดยมีการกำหนดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอะค่ะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบทรถยนต์คันแรกก็เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5ถูกไหมรถรางใช่ไหมคะรถไฟไปรษณีย์อู้เยอะแยะธนาคารอย่างเงี้ยค่ะลูกนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองชนบทมีพัฒน์เขาบอกพัฒนาการด้านการศึกษาทำให้ผู้คนในประเทศไทยอะค่ะมีการรู้หนังสือมากขึ้นลองกลับไปถามปู่ย่าตายายของเราทีว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถามซิว่าท่านน่ะเรียนจบอะไรอย่างแม่คุณครูเรียนจบแค่ป.4เองนะลองไปถามปู่ย่าตายายซิว่าท่านเรียนจบป.อะไรนะคะบางคนอาจจะไม่จบป.อะไรก็ได้ผู้ปกครองบอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกมึงไม่ทำให้กูทำนาทำมาหากินมาเลี้ยงน้องให้น้องเรียนนี่ใช่ไหมอ้าวมีนะเดี๋ยวผู้ลองไปถามปู่ย่าตายายอาจจะพูดคำนี้ให้เราฟังก็ได้นะเดี๋ยวครูอะไรคะครูบอกว่าครูเกิด26ตอนนี้ครูก็น่าจะใกล้40แล้วสิใช่ทำไมอ่ะหน้าครู50หรือว่าอะไรนะน้องแม่งแค่6ปีนะครูอายุ38ค่ะลูกครูครับหน้าครูเหมือนค่ะจ้ากิตติกวินเอาไปเลย10คะแนนลูกนะคะทำให้พอทำให้คนไทยส่วนใหญ่อะไรพูดถึงอายุแล้วทำไมก็ครูอายุ38แค่นั้นจบความเป็นอยู่และมีค่านิยมแบบชาติตะวันตกใช่เด็กเป็นอะไรธนกิจเธอเป็นอะไรอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะนะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะลูกนะเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ถึงปีพ.ศ.2501นะคะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะรัฐบาลเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้นนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะคะรัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจของคนไทยเวลานอกเรื่องอ่ะอู้เสียงดังจังในเวลาพูดเรื่องหนังสือเนี่ยแบบเงียบปิดแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เคยเปิดวิดีโอให้ดูแล้วเนาะได้เกิดปัญหาในเรื่องของสินค้าขาดตลาดมีราคาแพงและสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้ทำให้ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจค่ะขาดแคลนในเรื่องของเงินตราต่างประเทศโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องปิดลงไปนะคะมีโอกาสเขาเรียกอะไรมีการโอนกิจการของเอกชนบางส่วนนะคะเช่นธุรกิจของธนาคารเมืองแร่มาเป็นของรัฐเพื่อขจัดอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของชาวต่างชาติเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลก็ได้มีการเร่งสนับสนุนให้เกิดการผลิตในเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์ก็เรื่องเกษตรกรรมเนี่ยเป็นหลักเลยใช่ไหมคะนะคะเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชาชนในการส่งออกทำให้เศรษฐกิจมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นรัฐบาลเราก็ได้เริ่มการลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอกระดาษน้ำตาลยาสูบฟอกหนังเชื้อเพลิงต่างๆนะคะอ่ะเศรษฐกิจเมื่อกี้ปีพ.ศ.2475ถึงปีพ.ศ.2501นะคะอันนี้อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง2501ถึง2540
นะคะรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการลงทุนของเอกชนนะคะเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและให้ราษฎรมีงานทำเปิดการนี่แหละค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงปีใหม่ที่ทำให้เกิดการระบาดโควิดเกิดขึ้นเนื่องจากญาติบางคนไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็โดนปิดกั้นไม่ให้กลับบ้านคือล็อกดาวน์มาเกือบ2ปีใช่ไหมลูกพอกลับมาปุ๊บการระบาดก็กลับขึ้นมาอีกพอตอนก่อนที่จะปีใหม่เราลดไปแล้วเนาะเหลือประมาณ 2,500 นะคะต่อวันนะการติดโควิดทีนี้กลับมาตอนวันนี้ 8,000 กว่าอีกแล้วค่ะนะคะแต่จากการที่ได้รับวัคซีนนะคะใครที่ครบวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันเกิดของใครอ่ะไม่รู้นิชการหรือพุนสุขไม่รู้นิชการเธอเกิดวันที่10วันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นิชการนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวเราจบเราจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นิชการกันนะเดี๋ยววันเดี๋ยวนิชการไป walk in ฉีดวัคซีนตามที่ครูกำหนดให้เลยนะคะครูส่งวันที่ไปแล้วเนาะนะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุที่ทำให้เปิดอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้ประชาชนมีงานทำนะคะมีการทำเปิดรับการลงทุนการติดต่อค้าขายกับพวกชาวต่างชาติอย่างเสรีนะคะรัฐบาลได้เตรียมการพัฒนาเศรษฐกิจมีการตั้งสถาบันทางเศรษฐกิจเช่นตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนเห็นไหมคะไฟฟ้าประปาคมนาคมรัฐบาลนำเงินจากประชาชนส่วนไหนไปพัฒนาถนนไฟฟ้าประปาต่างๆดักไหนคะลูกภาษีของประชาชนใช่ไหมจำเศรษฐศาสตร์ได้ไหมคะจำไม่ได้เพราะว่าเรียนไปแล้วก็คือคืนไปแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของการสินค้าออกที่สำคัญในประเทศไทยนะคะเช่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปอัญมณีใช่ไหมคะแผงวงจรไฟฟ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกระป๋องต่างๆนี่แหละค่ะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทบางคนอาจจะเป็นผู้ไปผลิตต่างๆญาติใครก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่บุคคลอย่างญาติครูก็ไปผลิตอัญมณีที่บริษัทแพนดูล่าอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่แถวลาดกระบังเนาะอันนี้ค่ะเนาะหลายๆอย่างต่อมาปีพ.ศ. 2528เศรษฐกิจไทยได้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะนะคะจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะพยายามพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่มีการเปิดรับการลงทุนนะคะอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์และธุรกิจบริการต่างๆนักธุรกิจพวกต่างชาตินะคะนักลงทุนในไทยทำให้มีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อนำมาทำเป็นสนามกอล์ฟบ้านจัดสรรเกิดขึ้นนะคะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้ราคาสูงขึ้นกว่าราคาสินทรัพย์จริงนั่นเองนะคะผู้ปกครองบางคนอาจจะเล่นหุ้นก็ได้นะครูน่าจะมีหลายคนที่เล่นนะคะอ่ะการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและขาดมาตรการได้ยินเสียงไก่ไหมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไก่นะแต่ไก่บ้านคนอื่นเข้ามา ปีพ.ศ. 2540ให้นักเรียนจำนะคะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่เดี๋ยวครูจะอธิบายว่าเศรษฐกิจวิกฤตฟองสบู่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2540หรือที่รู้จักกันดีก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมเคยได้ยินไหมคะเคยอาจจะได้ยินผู้ปกครองหรืออาจจะได้ยินในเรื่องของข่าวเวลาผู้ปกครองเปิดใช่ไหมคะใช่ไหมคะธุรกิจจำนวนมากนี่แหละเดี๋ยวจะอธิบายนะคะแต่ให้ได้จำนะมีในหนังสือใช่ไหมมีไหมลูกไหนดูซิมีไหมมีหนังสือไหมเนี่ยขอดูก่อน มีนะคะมีอยู่ค่ะมีนะคะอ่ะโอเคต้มยำกุ้งซึ่งแหมแต่แนวจะแนว74ข้อความเดี๋ยวจะไปย้อนดูทีหลังนี้เป็นยังไงหรือจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยานิชการเหรออ่ะอ่ะส่งผลให้คนไทยจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมอะค่ะตกงานอ่ะมาดูความหมายว่ามันคืออะไรวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ดำเลยมาดูซิว่าฟองสบู่ทางเศรษฐกิจคืออะไรธรรมชาติของฟองสบู่เราเคยไปเล่นสบู่ไหมเคยแอบเล่นผู้ปกครองไปบีบสบู่แล้วใส่กับน้ำไหมตี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 แล้วก็เอามือป้องใช่ไหมพอเอามือป้องแล้วก็เป่าออกจากมืออ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะลอยใช่ไหมลอยบนอากาศเย็นนี้ลอยแล้ว
แสดงว่านิจการแต่แกเธอเคยไปแอบเล่นใช่ไหมครูเชื่อได้ว่าบางคนที่เข้าห้องน้ำเล่นนานๆอ่ะสบู่มักจะหมดก็เพราะสิ่งนี้แหละใช่ไหมโดยเฉพาะลูกครูเล่นทุกวันเลยเล่นทุกวันบอกหนูไม่ได้ทำรู้ได้ไงอ่ะหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นแกครูจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะลูกครูลูกครูบอกว่าแม่ครับพี่นาวาปวดอึพอลงไปทีโน่นเล่นน้ำกับน้องเนี่ยสนุกสนานและแถมสบู่เหลวที่เป็นของเขาอ่ะเขาก็ปวดเล่นสนุกสนานนั่นแหละทำไมครูรู้ว่าครูไปเคยเป็นเด็กแล้วลูกครูก็ยังเด็กไงนะคะธรรมชาติของฟองสบู่มันก็จะเป็นของเหลวที่ไม่สามารถลอยขึ้นบนอากาศได้อะไรอะโทรศัพท์อะไรแต่เมื่อมีอากาศอาศัยอยู่มากก็จะดันให้ฟองขึ้นลอยตัวใช่ไหมคะจนกระทั่งสูงขึ้นระดับหนึ่งฟองสบู่ก็จะแตกและสิ่งที่หลงเหลือก็คือความว่างเปล่าเวลามันแตกบนอากาศถูกไหมมันก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าตกลงมาถูกไหมน้ำก็หยดลงมาหน่อยนึงที่มันเป็นฟองอากาศนะคะความสูงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสภาวะลวงตาไม่ใช่ความเป็นจริงเช่นเดียวกันกับฟองสบู่ในทางเศรษฐกิจฟองสบู่ทางเศรษฐกิจก็คืออุปทานคือความต้องการที่ถูกเสริมเติมแต่งขึ้นให้มากกว่าพื้นฐานกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วเหลือ5นาทียังเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มในคราบหน้าเนาะอ่ะให้มากความต้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวได้เล่นเกมใช่ไหมความต้องการที่แท้จริงของตลาดก็คือเมื่อเกิดอุปทานมากอุปสมจึงมากตามอันนี้เอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องนะแต่เมื่ออุปสมมากจนล้นนะคะจนล้นสุดท้ายอุปทานก็สลายตัวลงเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือพวกอาคารบ้านเรือนต่างๆพวกที่ดินต่างๆพวกนี้ค่ะช่วงเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เนาะช่วงปีพ.ศ. 2540นะคะช่วงที่เป็นวิกฤตฟองสบู่แตกที่เกิดขึ้นผู้ปกครองหลายคนอาจจะอยู่ในวิกฤตช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะสูญเสียค่อนข้างจะไปเยอะเนาะจนมีผลกระทบหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยอ่ะต้มยำกุ้งล่ะวิกฤตต้มยำกุ้งกับการพังทลายของธุรกิจอสังหานะคะเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นฟองสบู่คือทรัพย์สินที่ถูกปั่นให้มูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงมากจนถึงจุดแตกสลายในช่วงนั้นสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมที่ดินในย่านธุรกิจที่สำคัญหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถูกปั่นให้มีราคาสูงขึ้นเริ่มสอเขาว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ราชนีหุ้นในช่วงต้นของมกราปีพ.ศ. 2537พุ่งสูงขึ้นถึง 1,753 จุดผู้คนต่างกระโจนลงไปในตลาดหุ้นและกว้านซื้อนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อต้องการผลตอบแทนค่อนข้างเยอะที่ลงทุนไปนี่แหละค่ะนะคะคนส่วนใหญ่กู้ธนาคารเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงกว่าความเป็นจริงเพื่อเก็งกำไรสมมติซื้อ1บาทขายได้ 1,000 อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินเราก็ต้องไปกู้ธนาคารใช่ไหมคะเพื่อมาลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า 1% 2% บางทีผลตอบแทนอาจจะเป็นมากไม่ใช่10 1% 2% มากกว่า10เท่า20เท่าแล้วแต่อันนี้พูดอาจจะเวอร์เกินใช่ไหมนะคะอาจจะมากกว่า2เท่า3เท่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะเป็นจริงเพื่อการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์หรือจึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเหตุการณ์การจองซื้ออสังหาริมทรัพย์อะค่ะทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์นะคะบางบ้านอาจจะมีทั้งบ้านมีทั้งคอนโดมีทั้งทาวน์เฮาส์นะคะบางคนอาจจะมีบ้านต่างอากาศบางคนอาจจะมีบ้านในกรุงเทพมหานครในเมืองในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะแม้ในกระดาษแผ่นเดียวก็มีการเปิดจองโครงการที่ภายใน1ชั่วโมงก็มีการจองหมดในสมัยนั้นที่ยังไม่มีการเริ่มก่อสร้างจริงด้วยซ้ำผลที่ตามมาก็คือราคาของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ลอยตัวสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขีดสุดซึ่งแตกต่างจากความเป็นจริงนั่นเองนะคะจะหมดเวลาแล้วเพราะในความเป็นจริงก็คือผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์อะค่ะเพื่ออยู่และเป็นเจ้าของจริงมีเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ถูกสร้างจากความหวังกำไรในตลาดผลก็คือความล้มเหลวในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนะคะเพราะคนอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็งกำไรก็ไม่มีเงินก็ไปกู้สถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเอาเงินจากไหนมาให้กู้เอาเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องก็คือเงินประชาชนที่นำฝากธนาคารใช่ไหม
ใช่ไหมคะการพิจารณาที่หละหลวมในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อคนไม่มีเงินมาชำระเกิดอะไรขึ้นเกิดหนี้นะคะเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนั่นเองอ่ะมีจำนวนมหาศาลเลยสถาบันการเงินล้มจนถึงขั้นประกาศปิดไฟแนนซ์มากกว่า58แห่งธนาคารพาณิชย์ต้องพังไปถึง6แห่งบางธนาคารเขาบอกว่าเลิกกิจการต้องควบคุมในเรื่องของกิจการในเรื่องของการขาดสภาพคล่องอะค่ะเผชิญหนี้เสียรับมือไม่ไหวนะคะปีพ.ศ.2541วันที่4กันยานับเป็นว่าวิกฤตรุนแรงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเกิดความเสียหายมากทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะคะอันนี้รู้ความหมายหรือยังทีนี้รู้หรือยังนัชนัดการไปไหนละฮะชนะดาวไปไหนละเดินไปไหนไม่รู้ไปขี่ม้าแล้วมั้งอ่ะทีนี้มาดูอีกเศรษฐกิจหนึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2501นะคะถึงปีพ.ศ.2540นะคะพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องของอะไรคะทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาดำเนินการเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนะคะพระราชทานให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่คือว่าคนปัจจุบันดำเนินตามในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างเยอะนะคะโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตามศักยภาพเนาะอ่ะจำได้ไหมสามห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลผู้ถามซึ่งบางทีตอนที่ติวโอเน็ตเนาะเราจะถามกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเรื่องนี้เนาะพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะคะส่งผลในเรื่องของความรู้มีความรู้มีคุณธรรมส่งผลถึงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมคะอันนี้สามห่วงสองเงื่อนไขนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9มีมามากกว่า30ปีเป็นแนวทางในเรื่องของการตั้งบนรากฐานของวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการเดินทางสายกลางความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตรู้จักพอประมาณรู้จักใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีภูมิคุ้มกันในตนเองตลอดจนใช้ความรู้คุณธรรมที่อยู่ในใจเราอะค่ะนะคะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการดำรงชีวิตที่สำคัญนะคะอันนี้ให้จำด้วยนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ออกแค่เศรษฐศาสตร์นะมาออกในวิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะต้องมีสติปัญญาความเพียรเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนของเราสำคัญเลยสติปัญญาความเพียรถูกไหมซึ่งจะนำไปสู่ความสุขนั่นเองนะคะอันนี้เกษตรทฤษฎีใหม่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนเนี่ย1 2 3 4 4ส่วนใช่ไหมลูกส่วนที่น้อยที่สุดคือส่วนที่อยู่อาศัยใช่ไหมส่วนที่อยู่อาศัยนะคะแต่อะไรคะพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ 30% นะคะเก็บน้ำในฤดูฝนเพราะใช้การใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งเลี้ยงสัตว์บ้างนะคะรดน้ำที่เขาเรียกอะไรพืชปัจจุบันหน้าหนาวนะครูสังเกตได้ครูพาลูกไปดูรถตัดอ้อยเมื่อวานเขาปลูกฟักทองด้วยน้ำหยดเขาปลูกแตงโมด้วยน้ำหยดนะคะปลูกมันสำหรับก็มีนะแบบน้ำหยดนะคะต่อมาอีก 30% ในเป็นการปลูกข้าวในฤดูฝนนะคะเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนตลอดทั้งปีนะคะ 30% ก็คือปลูกพืชไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกผักปลูกพืชไร่นะอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดพืชสมุนไพรต่างๆนั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือ 10% เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์นะคะวันนี้เราจะพอกันแค่นี้นะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในสัปดาห์หน้าถ้ามีการเปิดเรียนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนเราก็ไปทบทวนกันสรุปเนื้อหาเก็บแบบฝึกหัดเก็บคะแนนทั้งหมดให้เรียบร้อยทุกคนอย่าลืมหนังสือเพราะคุณครูจะเก็บคะแนนในสมุดในหนังสือไม่ใช่ในสมุดขอโทษค่ะนะคะวันนี้จบแค่นี้มีใครสงสัยในเรื่องอะไรเอ่ยมีไหมคะไม่มีเดี๋ยวขอดูข้อความทุกคนร้องเพลง Happy Birthday ให้นิชการหน่อยเอาการ์ตูนเริ่มก่อน Happy Birthday Happy Birthday ใครลิฟออไปแล้วเนี่ยใครลิฟออไปแล้วเนี่ยครูเก่งลิฟออไปแล้วหรอให้ดูหน่อยเอาคอมครูค้างไปแล้วอ้าวไปไหนแล้วอ่ะกดคืนฮะเดี๋ยวนะ
ยังเห็นครูอยู่ไหมเอา happy birthday เอาพูดแค่ happy birthday กัน day to you โอเคโอ้ดูสิ happy birthday ขอให้นิทรรการมีความสุขมากตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณครูเด็กดีของพ่อแม่นะคะโอเคค่ะอ่ะขอบคุณค่ะค่ะตั้งใจเรียนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโอ้ครับสวัสดีครับเปเปี้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะลูกโอเคโอเคค่ะ